ผมไม่รู้จะคาดหวังอะไรต้องไม่หยุดนะครับต้องทำอย่างเงี้ยเราจะเห็นงานที่มันมีความหลากหลายมากขึ้นนักดนตรีเก่งๆเยอะมีจินตนาการเขียนเพลงเป็นเขาเรียกไลฟ์สตีลไลฟ์หรือว่าจะเป็นสิ่งที่มันเคลื่อนไหวได้ด้วยเขียนดนตรีให้ต้นไม้เขียนดนตรีให้ทะเลเขียนดนตรีให้เพื่อนที่รู้จักเป็นดนตรีที่เขียนจากความเข้าใจมุมมองทัศนคติต่อดนตรีที่มองเห็นสิ่งที่นิ่งสิ่งที่เคลื่อนไหวสิ่งที่ให้อากาศเราสิ่งที่ให้ชีวิตเราผมว่ามันควรจะมีองค์กรนี้ก็ควรจะมีผมว่าพวกเราก็ควรสนับสนุนด้วยนะครับขอเสียงปรบมือดังให้องค์กรขอบคุณที่ว่าที่สนับสนุนคือมันผมว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกครับคือเราเกิดมาเล่นดนตรีเริ่มต้นเล่นดนตรีมาเราก็เห็นงานนี้แล้วว่ามันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นงานที่เปรียบเสมือนกับแรงบันดาลใจให้กับนักดนตรีในทุกๆยุคอะครับคือครั้งนี้เป็นครั้งที่31ก็ถ้าตอนนั้นผมก็ยังเด็กน้อยมากแล้วก็ช่วงที่เริ่มเนี่ยก็เราจะเห็นพี่ๆนักดนตรีทุกๆยุคก้าวขึ้นไปรับรางวัลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ภาพที่เห็นมันทำให้เรารู้สึกว่าในฐานะนักดนตรีเล็กๆตัวเล็กๆคนหนึ่งก็หรือน้องๆวงโปรเตโต้ทุกคนถ้าวันหนึ่งเราได้ขึ้นไปรับตรงนั้นมันเป็นคุณค่าทางจิตใจแล้วก็มันเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วก็เป็นเครื่องยืนยันว่าสิ่งที่เราทำมันมาถูกทางมันได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นนักดนตรีคนหนึ่งแล้วก็สิ่งที่เราทุ่มเทมามันได้การยอมรับในสังคมของนักดนตรีรุ่นพี่แล้วก็ทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานต่อไปเป็นเครื่องยืนยันที่ทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพยายามมันมาถูกทางแล้วก็ผมว่ามันเป็นเรื่องของคุณค่าทางใจอย่างหนึ่งที่มีค่ามากๆครับสีสันอวอร์ดครั้งที่31ประจำปี2562อัลบั้มยอดเยี่ยมได้แก่ Into the New Era Fucking Heroขอบคุณเฮียโจ้ที่ให้กำเนิดผมนะฮะขอบคุณวัฒนดักที่ให้โอกาสผมขอบคุณโปรดิวเซอร์ทุกท่านที่อยู่ในอัลบั้มนี้นั่งอยู่ตรงกัน3ท่านนะขอบคุณพี่น้องมากมายรวมถึงน้าแอดพี่ปูน้าแหนอาจารย์ไข่แม่แอดสุดาลีอีกหลายท่านเลยอีกหลายท่านที่ผมไม่รู้จะเอ่ยชื่อยังไงนะรวมถึงกำลังใจจากพี่น้องทุกท่านมากๆนะครับผมใช้เวลา17ปีในการเดินทางมาถึงจุดนี้สารภาพตามตรงครับว่าอัลบั้มนี้เกือบเชื่อว่าซีซั่นเพราะผมตั้งใจจะทำอัลบั้มมาทำมาเพื่อชิงซีซั่นของบอสจริงๆโอ้ผมเคย10ปีก่อนเคยเมาแล้วไปเจอหน้าที่บาร์ที่โอเล็กนะแล้วผมก็บอกนะว่าผมได้รางวัลมาทุกสถาบันแล้วค่ะแต่รางวัลสีสันเพราะว่าน้าให้กฎเกณฑ์ว่าจะต้องทำเป็นอัลบั้มเท่านั้นหรือทำเป็นหกเพลงขึ้นไปเท่านั้นผมอยากบอกน้าว่าน้าอย่าหยุดแจกรางวัลสีสันนะครับเพราะอย่างน้อยมันทำให้ศิลปินคนหนึ่งตั้งใจทำอัลบั้มมาเพื่อรางวัลนี้จริงๆก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราทุ่มเทไปกับสิ่งนี้ก็หลายปีเหมือนกันแล้วก็ตั้งใจแต่จริงๆแล้วนะความตั้งใจเนี่ยอยากทำอัลบั้มตั้งแต่เมื่อ10ปีก่อนแล้วแต่จริงๆก็คือตั้งใจทำอัลบั้มมาเพื่อสีสันอวอร์ดนะครับก็รู้สึกว่ามาถึงสักทีนะครับก็ขอบคุณมากขอบคุณนะที่วาวขอบคุณสีสันมากนะที่ยังแจกรางวัลอยู่แล้วก็วันนี้ก็ถือว่าได้พาเพลงฮิปฮอปมาเอาอัลบั้มแห่งปีก็ถือว่าปักหมุดสำคัญบางอย่างครับ We